การท่องเที่ยวไต้หวันก็เผยว,ว่า4เดือนนี้นะคะคนไทยเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้น17ค่ะพร้อมกับชูแคมเปญอันซีนไต้หวันตั้งเป้าคนไทยเที่ยวไต้หวันปีนี้420,000คนขณะที่ทางด้านของ KTC ก็เผยว,ว่าเทรนคนไทยนิยมเที่ยวระยะใกล้นะคะพร้อมกับเดินหน้ากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะ นางสาวซินดี้เฉินผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพกล่าวว่าในช่วงสี่เดือนแรกของปี67มีคนไทยไปเที่ยวไต้หวันรวมทั้งสิ้น153638คนหรือว่าเพิ่มเป็น17.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการขยายระยะเวลานโยบายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย14วันจนถึง31กรกฎาคม58รวมทั้งมีเที่ยวบินตรงกรุงเทพไต้หวันเพิ่มขึ้น คาดว่าในปีนี้คนไทยไปเที่ยวไต้หวันไม่ต่ำกว่า4.2แสนคนนางสาวซินดี้กล่าวด้วยว่าปีนี้การท่องเที่ยวไต้หวันได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ภายใต้ทีมไต้หวัน Wave of b a n d e r เพื่อชูการท่องเที่ยวยั่งยืนและแคมเปญอันซีนไต้หวัน2024ท่องเที่ยวไต้หวันได้4ฤดูกาลควบคู่กับการท่องเที่ยวยั่งยืนเช่นการลดปริมาณขยะการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเคารพวัฒนธรรมพื้นถิน่น ผ่านโครงการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการคมนาคมคาร์บอนต่ำเช่นรถไฟเส้นทางจักรยานหรือว่าการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พัททีราอันันโชตพัชระนะคะคผู้บริหาร KTC World Travel Service และการตลาดหมวดสายกันบิน KTC บอกว่าครึ่งแรกของปี67สมาชิกบัตร KTC ใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไต้หวันเป็นอันดับที่5ในเส้นทางเอเชียรองจากญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงและจีนและสมาชิกเลือกใช้บริการเพื่อเดินทางไปยังไต้หวันผ่าน KTC World Travel Service สูงเป็นอันดับที่4รองจากฮ่องกงญี่ปุ่นและจีน โดยมียอดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางต่อบุคคลอยู่ที่23,000บาทต่อรายนางสาวพัทิรากล่าวว่าปี67เเทรนด์การท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนไปโดยสมาชิกนิยมใช้เวลาเดินทางสั้นลงและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองตาม KTC World Travel Service จึงได้รวมผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยวที่แสดงความมุ่งมั่นรักสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในหมวด Green Products ซึ่งสอดรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืน ไม้หวันที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มประเทศของเขาเองหรือจุดหมายปลายทางที่เขากําลังดูแลอยู่เนี่ยผู้ประกอบการเริ่มขยับตัวมากขึ้นเริ่มปรับวิธีการเดินทางท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นท t c พยายามที่จะให้ปลุกจิตสำนึกของสมาชิกบัตรท่องเที่ยวให้รู้สึกว่า คุณเดินทางท่องเที่ยวคุณมีทางเลือกที่จะทเที่ยวแบบหลักโลกได้และ KTC World Travel s e r v i c e ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้สมาชิกบัตรของเราได้มีออปชั่นในการเดินทางแบบหลักโลกมากขึ้นค่ะคั้งนี้ KTC ได้ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืนกับพันธมิตรทุกรายสําหรับแคมเปญอันศีนไต้หวัน2024 KTC ได้จับมือกับสายการบินหลักได้แก่ China Airlines อีว่าแอร์สตารุกแอร์ไลน์และการบินไทยมอบส่วนลดพิเศษพร้อมทั้งเสนอแพ็กเกจไต้หวัน Explorer เพื่อเน้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะเวลา3วัน2คืนในเมืองจุดหมายในไต้หวันที่ต้องการอีกด้วยค่ะ